ที่2กรกฎาคม2554เวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของราชรัฐโมนาโกพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จลงณห้องโถงโรงแรมที่ประทับโฮเทลเดอปารีเพื่อประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังพระราชวังราชรัฐโมนาโกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายอัลแบร์ตที่2แห่งราชรัฐโมนาโกกับนางสาวชารีนวินสต็อกโดยในวันนี้เป็นพิธีทางศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อให้พระราชพิธีอภิเษกสมรสเป็นไปอย่างสมบูรณ์หลังจากทรงประกอบพิธีตามกฎหมายโดยทรงลงพระนามในทะเบียนสมรสภายในท้องพระโรงของพระราชวังและมีการเฉลิมฉลองกับชาวโมนาโกแล้วเมื่อวานนี้พิธีในวันนี้มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากประเทศต่างๆโดยเฉพาะในทวีปยุโรปเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพระราชพิธีร่วมกับประธานาธิบดีรวม19ประเทศอาทิสมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ตที่2และสมเด็จพระราชินีเปาราแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟและสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดนสมเด็จพระราชาธิบดีเลซี่ที่3แห่งราชอาณาจักรเลโซโทและนายนิโคลาสซาโคซีประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังมีประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลตลอดจนบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยชาวโมนาโกกว่า 30,000 คนร่วมชมพระราชพิธีผ่านจอทีวีขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ณลานจัตุรัสด้านหน้าพระราชวังและบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์โดยอัครสังฆราชหรืออาร์คบิชอปเบอร์นาร์ดบาซีเป็นผู้ประกอบพิธีทางศาสนาเจ้าชายอัลแบร์ตที่2แห่งราชรัฐโมนาโกประสูติวันที่14มีนาคม2501เป็นพระราชโอรสของเจ้าชายเรนิเย่ที่3กับเจ้าหญิงเกรทมีพระเชษฐภคินีคือเจ้าหญิงแคโรลีนแห่งแฮนโนเวอร์และพระกนิษฐาคือเจ้าหญิงสเตฟานีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่12กรกฎาคม2548ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระราชบิดานับตั้งแต่ปี2527และส่งสารต่องานของพระราชมารดาส่งให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทรงสนพระทัยด้านกีฬาโดยส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมาแล้ว5ครั้งในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขับแคร่เลื่อนหิมะทีมชาติโมนาโกและจากพระกรณียกิจด้านกีฬาทำให้ทรงพบกับนางสาวชาลีนวินสต็อกที่ราชรัฐโมนาโกเมื่อปี2543นางสาวชาลีนเกิดเมื่อวันที่25มกราคม2521ที่เมืองบูลาวาโยสาธารณรัฐซิมบับเวเป็นบุตรของนายไมเคิลกับนางไลเน็ตวินสต็อกมีน้องชาย2คนเมื่ออายุได้2ปีได้ย้ายตามครอบครัวไปพำนักที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้และสนใจกีฬาว่ายน้ำมาตั้งแต่วัยเด็กจึงได้ฝึกฝนและเข้าร่วมการแข่งขันจนประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับโลกโดยได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียเมื่อปี2543จนในปี2550ได้ยุติการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำและหันมาร่วมกิจกรรมอุทิศตนช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องพระราชพิธีอภิเษกสมรสซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาในวันนี้ถือเป็นพิธีสำคัญของชาวคริสต์ที่ถือว่าการแต่งงานเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งและเป็นพันธสัญญาแห่งความรักระหว่างชายกับหญิงโดยกระทำอย่างเปิดเผยต่อสักขีพยานว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ซึ่งหลังจากที่พิธีทางศาสนาจบลงถือว่าพระราชพิธีอภิเษกสมรสเป็นไปอย่างสมบูรณ์และนางสาวชาลีนวินสต็อกดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหญิงพระองค์ใหม่ของชาวโมนาโกจากนั้นเจ้าชายอัลแบร์ตที่2และเจ้าหญิงชาลีนได้เสด็จออกจากพระราชวังท่ามกลางประชาชนที่ร่วมโปรยดอกไม้แสดงความยินดีตลอดเส้นทางส่งพระดำเนินไปยังรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังโบสถ์แซงเดอร์โวดโดยพรมแดงราชพระบาทนี้บริษัทผู้ได้รับสัมปทานสั่งผลิตจากอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอันถือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมในพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ของชาวโมนาโกที่ต่างเฝ้าทูลละอองพระบาทตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินโดยทรงโบกพระหัตถ์ทักทายบริเวณโดยรอบสองข้างทางก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปถวายช่อดอกไม้แด่แซงเดอร์โวดนักบุญอุปถัมภ์ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวโมนาโกในเ
ในตอนค่ำพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมที่ประทับเพื่อส่งพระดำเนินไปยังโรงละครมอนติคาร์โลส่งร่วมงานถวายเลี้ยงและพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารและอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีประธานาธิบดีพระราชวงศ์จากประเทศต่างๆตลอดจนบุคคลสำคัญในแวดวงต่างๆโดยมีการแสดงดนตรีและการจุดพลุสว่างสวยในยามค่ำคืนเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อเฉลิมฉลองแด่เจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งราชรัฐโมนาโก